็นธรรมดาที่คนเราจะชอบอะไรมากกว่าหนึ่งอย่างอย่างเรานะโตมากับไร่เลยชอบทำไร่แต่วันไหนครึ้มใจก็ชอบไปเที่ยวทะเลแล้วก็ชอบงานลุยๆแบบผู้ชายบางวันก็ชอบทำอะไรแบบหวานๆแบบผู้หญิงแต่มีอยู่เรื่องเดียวถ้าชอบเกินหนึ่งเมื่อไหร่ดูท่าทางงานจะเข้าค่ะคิมนะเหมือนกันค่ะฝันดีนะคะและคิมชอบอะไรเหรอเราชอบแยมพายนี่แยมเอ้ยแยมนี่พายบ้านคิมค่ะอุ้ยก็มันห่วงใกล้กันยิ่งนี้แล้วใจมันเต็มรัวกลัวใช่แล้วมีช่วงหนึ่งเราชอบแกล้งมาก yes or no อยากให้เธอรู้ว่ากูติสมารวมกันทำไมก็ไม่ใช่มันไม่ใช่คนละเรื่องแนะนำตัวกันก่อนใครเป็นใครใช่แล้วสวัสดีค่ะออมค่ะสวัสดีค่ะตีน่าค่ะนะคะรับบทเป็นใครคะค่ะออมเล่นเป็นพายค่ะไม่ใช่พายไก่นะไม่ใช่พายไก่เป็นพายธรรมดาดูน่าทานกว่าเยอะเลยค่ะแล้วเนี่ยค่ะค่ะในเรื่องตีน่าก็เล่นเป็นคิมค่ะคิมนะคะแต่ว่าในภาคที่แล้วเนี่ยก็คือน่าจะแฮปปี้เอนดิ้งแต่มาในภาคนี้มีมือที่3เข้ามานั่นน่ะสินั่นน่ะสิโอ้โหเรื่องราวจะเป็นยังไงมันน่าติดตามมากเลยนะคะเป็นเรื่องของภาคต่อกับภาคที่1หรือเปล่าใช่ค่ะก็ภาคแรกเราอยู่หอพักด้วยกันใช่มั้ยคะก็ใกล้ชิดกันอยู่ด้วยกันตลอดเวลาแล้วก็รักกันแต่พอภาค2เนี่ยก็เหมือนต้องแยกกันไปฝึกงานไอ้เจ้านี่ไปเหนือเราก็ไปทะเลไปแถวตะวันออกประจันทบุรีคือแยกกันไกลเลยแยกกันแล้วก็เหมือนมันมีบทพิสูจน์ความรักทางด้านระยะทางแล้วก็มีมือที่3เข้ามาด้วยนั่นไงต้องมาพิสูจน์กันใช่ไหมว่าระยะทางจะยังไงนั่นน่ะสินี่ก็คือความแตกต่างของภาพยนตร์เรื่องนี้จากภาคที่แล้วหรือเปล่าได้โตขึ้นใช่ค่ะด้วยอายุในหนังนี่ก็โตขึ้นด้วยทั้ง2คนอายุจริงก็โตขึ้นโตขึ้นด้วยไม่โตมั้งไม่ใช่จะบอกว่ามันโตตามเนื้อเรื่องในหนังค่ะจะรู้ว่าจบแล้วถ้าเกิดว่าสมมติว่าบางคนเนี่ยไม่ได้ดูภาคแรกแต่อยากดูภาคนี้เลยเนี่ยจะดูรู้เรื่องไหมรู้เรื่องแน่นอนค่ะเชื่อว่ารู้เรื่องแล้วก็แต่ว่าคนที่ดูภาคแรกมาก่อนอาจจะรู้สึกอินมากกว่าและฉีกผูกพันกับตัวละครมากกว่าอะไรอย่างนี้มากกว่านะคะนะคะแล้วในเรื่องนี้เนี่ยมีตัวแสดงคนใหม่เข้ามานั่นก็คือน้องมีนใช่น้องมีนนี่คือเขาจะยังไงคะเออน่าสิเล่นเป็นแยมค่ะชื่อแยมที่แบบในภาพยนตร์เลยที่จะทำให้คนคนนี้หวั่นไหวเขาจะมาเป็นแบบว่าแอบชอบเรามากกว่าเพราะว่าคาแรคเตอร์ในคิมในเรื่องเนี่ยก็จะชอบเป็นคนแบบเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่คนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือแบบคนที่ไม่รู้จักก็ตามค่ะก็ทำให้แถวบ้านเรียกหวานเสน่ห์นั่นไงนี่แบบกินเหมือนแบบหวานเสน่ห์เช็คเรตติ้งอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้นี่เองนะคะแล้วบทจากภาคแรกกับภาค2มีความแตกต่างกันเยอะไหมคะก็ดราม่ามากขึ้นค่ะ อย่างภาคแรกคือเราก็เหมือนได้เรียนรู้ความรักในรูปแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะพอภาค2มันเหมือนมีการตัดสินใจอะไรมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูแบบดราม่ามากขึ้นน้ำตาทะลุจอโอ้โหภาคที่แล้วนี่ก็คนก็บอกว่าน้ำตาทะลุเหมือนกันใช่น้ำตาซึมดีๆแต่ภาคนี้ก็ต้องลองไปดูว่ามันจะเป็นยังไงค่ะแล้วคนที่มาร่วมเล่นเพิ่มเนี่ยมีน้องมีนคนเดียวหรือเปล่าหรือว่ามีใครเข้ามาเพิ่มอีกอ๋อก็จะมีน้องแวนนักแสดงใหม่อีกคนนึงก็น้องเทวีต้องติดตามนะว่าเป็นใครใช่แล้วยังมีทีเซอร์เราไม่เห็นใช่ไหมยังไม่มีในทีเซอร์ค่ะนะต้องติดตามนะคะแล้วบทบาทอะไรนะบทบาทที่ได้รับเนี่ยแตกต่างจากตัวเรามากไหมสำหรับแบบบทพายอย่างเงี้ยไม่ต่างไม่ต่างยังไงล่ะให้เธออธิบายไม่ต่างตรงที่ว่าเป็นคาแรคเตอร์พายในเรื่องเลยก็จะเห็นแบบขี้เหวี่ยงพี่วีเอานี่เธอว่าฉันนี่น่ารักที่นอนแบบคาแรคเตอร์ผู้หญิงอ๋อเป็นผู้หญิงอะละคิมคาแรคเตอร์ของคิมคิมแตกต่างจากตัวจริงหรือเปล่าเหมือนกันใจดีค่ะมองตากันปิดๆคือเหมือนในบทหรอในบทเลยทำไมออมดูแบบหัวเราะยังไงใจดีแล้วฮะใจดีวะก็คล้ายๆกันนะคะจริงๆแล้วคล้ายๆกันเพราะว่าคือพี่นายพุ่มกลับอะเห็นพี่นายแล้วก็คิดว่าเนี่ยมันตรงกับคาแรคเตอร์ที่เขาอยากให้เป็นคิมในเรื่องอะไรเงี้ยเพราะว่าภาคแรกเนี่ยคิมจะมีคาแรคเตอร์แบบที่ดูงงๆแบบให้คนดูไม่ออกว่าเฮ้ยคนนี้เป็นทอมหรือว่าเป็นผู้หญิงนะอะไรอย่างเงี้ยไม่จริงๆที่นั่งนึกบท
ความจำสั้นไงนึกบทที่นี่ไม่ได้ตามคาแรคเตอร์ตลอดนึกบทอยู่นะเราในภาคนี้เนี่ยยังเป็นพี่เจี๊ยบยังเขียนบทอยู่ป่ะคะพี่เจี๊ยบวัฒนาใช่ค่ะก็คือบทเขาก็ยังแบบนะอย่างภาคที่แล้วเนี่ยนะคือคนชอบเลยนะมันถึงว่าคนที่แบบเป็นแบบอย่างเงี้ยเขาก็จะยิ่งชอบเขาอีกก็จะอินเขาอีกอินคือวัยรุ่นจะชอบมากใช่เพราะว่าพี่เจี๊ยบเขาเป็นคนน่ารักใช่ไหมคะแต่จริงเขาก็จะมีแบบว่ากิมมิคที่เขาเอามาใส่ในหนังแบบน่ารักน่ารักอย่างเช่นแบบว่าเวลาที่เรารู้สึกว่าเราชอบใครอ่ะให้กลับมาเช็คตัวเองว่าเราจะรู้สึกว่าเหมือนมีแบบผีเสื้อเป็นร้อยตัวบินอยู่ในท้องจำได้เลยว่าภาคแรกเนี่ยคำเนี้ยทุกคนคือหลายๆคนที่ตลาดอินเลิฟอ่ะลงใน Facebook กันเยอะมากผีเสื้อมวนอยู่ในท้องวนอยู่ในท้องอะไรอย่างเงี้ยยังไม่รู้สึกนานแล้วเนี่ยแล้วภาคนี้จะเป็นตัวอะไรวนอยู่ในท้องมั้ยคะหนอนผีเสื้อจะมีนานแล้วเหรอเป็นหนอนภาคนี้ก็ต้องรอดูว่ามันจะมีกิมมิคอะไรที่น่าสนใจอีกอย่างนี้คือ2คนนี้ตอนนี้สนิทกันมากเลยหรือเปล่าคะสนิทมากค่ะก็คือตั้งแต่เริ่มถ่ายหนังก็คือประมาณ3ปีนะใช่เกือบ3เลยแล้วอยู่ด้วยอายุเหรอคะไม่ถึงว่าอายุก็2ปีได้ค่ะแต่ว่าคือระหว่างทางนี้เราก็คือเจอกันตลอดเพราะว่าเราต้องทำงานด้วยกันเรื่อยๆอยู่แล้วสายโปรโมทแล้วก็มีไปเจอกันตามงานอะไรอย่างงี้บ้างด้วยใช่มั้ยคะก็ทำให้ภาคนี้เนี่ยคือการทำงานง่ายขึ้นมั้ยคะก็มันมีทั้งง่ายทั้งยากนะคะง่ายยังไงยากยังไงก็คืออย่างง่ายอย่างเวลาฉากที่เราดราม่ารู้สึกว่าง่ายขึ้นเหมือนแบบว่าเรามีจุดเชื่อมกันละเรารู้แล้วว่าเขาเป็นยังไงวิธีการเล่นอะไรเงี้ยค่ะยากระยะไงยากตรงที่ว่าฉากเลิฟซีนค่ะต้องเลิฟซีนเลิฟซีนเหมือนแบบเราเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วอยู่ดีๆจะให้ไปจุบเพื่อนแบบเนี่ยอยู่ดีให้พี่ยินกับพี่ไผ่ไก่มาจุบกันอย่างเงี้ยใช่ปะตาสู้นะเจ๊แต่ถ้าให้แบบพี่ยินมาจุบกับตินาง่ายกว่าไหมอ่ะแบบไม่ค่อยก็แม่ทำเป็นชอบทางนี้ไม่ใช่หรอเจ๊ค่ะเงินค่ะเอาก็คือง่ายอีกเรื่องการงานคนละแบบคนละแบบถั่วกันถั่วกันเนาะแต่ภาคนี้ก็น่าจะแบบว่าสนิทกับคือทีมงานมากขึ้นหรือเปล่าสนิทขึ้นเป็นทีมงานเซตเดิมหมดเลยเซตเดิมค่ะมีเรื่องแบบเมาเผากันบ้างไหมอย่างเช่นแบบว่าน่าจะสนิทกันอย่างเงี้ยมีเรื่องเผาตีนาไหมสีเวลาตอนทำงานหรืออะไรยังไงเรื่องเผาอะคะไม่มีแต่ว่าหนูชอบแกล้งเขาอะคือเขาเป็นคนแบบเนี้ยแบบแกล้งเหรอคือแกล้งไม่แกล้งแล้วมันจะสนุกมากเลยอะดูเป็นคนแบบน่าจะเป็นคนแกล้งเขาแบบโดนแกล้งอะดูคนแอบนั่นแหละสิอ๋อมันจะเป็นคาแรคเตอร์เหมือนในเรื่องชอบเหมือนรังแกทีมแล้วความจริงก็เป็นอย่างนี้นะก็โดนรังแกอะไรบ้างรังแกยังไงเราระบายออกมาได้เลยนะรู้สึกอึดอัดอะไอ้ที่หน้าระบายออกมาเลยลูกก็แบบประมาณว่าคือวันนี้ก่อนมาเนี่ยเราก็ได้กินข้าวกันบนรถตู้ใช่ไหมคะก็ชีปากเหม็นบ้างขอกินอะไรกันนะกินส้มตำอ๋อส้มตำบนรถตู้นะวงเล็บด้วยแบบนั่งรถแบบปลาปะถูกนั่งบนรถตู้อะไรแก้ไงต่อไงต่อไงเขากินอยู่แล้วแบบคือออมชอบแบบไม่กินอะไรก็ตีน่ากินปะยังไม่ทันตอบแต่โยนมาแล้วก็ไม่ได้บอกอยากจะกินใช่มันก็อยู่ในจานหนูแล้วหนูก็อะไรออกเป็นอีกแล้วอย่างเงี้ยแล้วชอบแบบอะไรแค่นี้เหรอใช่แค่นี้อยากระบายเลยอยากระบายเงินเอาอีกไหมคิดเอาอีกเอาอีกในก่อนเขาเรื่องที่แบบว่าจำฝังใจเลยว่าเฮ้ยออมแบบแกงเฮ้ยออมทำไมอย่างนี้อ่ะออมชอบด่าอ้วนเนี้ยเฮ้ยอ้วนแค่นี้เหรอโอ้เราเซนซิทีฟหรอเซนซิทีฟนิดหน่อยไม่ใช่เรื่องใหญ่ค่ะเพราะเรามีคติประจำใจว่าอ้วนยังทรนงดีกว่าผอมยังทรมานค่ะเป็นเหตุผลของคนที่อ้วนไปแล้วขอไขว้รอบให้ดวงใหม่ค่ะ1 2 3อ้วนยังทรนงดีกว่าผอมยังทรมานตบมือค่ะตบมือให้ดีนะใช่กินต่อไปเลยนะพี่แม่มาของพายจ้ะออมกับตินาน่ารักจังเลยครับขอสมัครเป็นแฟนคลับได้ไหมได้ไหมนะเอ้ยได้เลยได้ไปดูหนังก่อนนะใช่นะคะหนังก็จะเข้าวันไหนนะ16ค่ะ16สิงหาแต่ตอนนี้ตามโรงฉายภาพยนตร์ก็เริ่มแบบตัวอย่างนี่แบบว่าปล่อยมาแล้วจ้ะน่าดูมากใช่แล้วอันนี้เป็นของค่ายอะไรคะคัมออนสวีทค่ะเป็นค่ายใหม่ป่ะคะน้องใหม่เป็นค่ายใหม่ค่ะคือจริงๆค่ายเนี้ยคือเขาเป็นสำนักพิมพ์ทำหนังสือเรื่อง Yes กับเรื่อง No 2เล่มคือถ้าเกิดว่า
คือ2เล่มนี้คือมันจะลิงก์กันไหมลิงก์กันค่ะเป็นมุมมองของตัวละคร2ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออย่างเยสก็เป็นคิมโนก็เป็นพายและคือหนังสือ2เล่มนี้คือขายดีมากเป็นนวนิยายใช่ไหมคะแล้วก็เลยเอามารวมกันทำเป็นหนังนั่นไงที่เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าคือเอาหนังสือมาทำเป็นที่มาเป็นอย่างนี้เองแซ่บตรงนี้แล้วเดี๋ยวถามตีน่าหน่อยว่าตัวจริงชีวิตจริงนี่มีคนมาจีบเยอะไหมเออเนื้อสิมีสาวๆมานู่นนี่หรือว่าเป็นหนุ่มๆเลยอยากรู้เออหนุ่มๆหนังจากหนังออกไปไม่มีเลยค่ะเมื่อก่อนมีใช่ไหมเมื่อก่อนมีบ้างแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีเลยก็จะมีแต่ผู้หญิงเป็นสาวๆมาจีบอย่างเดียวเลยไม่มีมาจีบแต่แบบออกแนวแซวมากกว่าแซวจะไงชอบปิดกระดาษค่ะถ่ายรูปพอถ่ายรูปก็จะแบบอย่างเงี้ยถึงเนื้อถึงตัวหน่อยถึงตัวหน่อยก็โอเคแฟนคลับเขาเนี่ยแน่นไงไม่มีใครกล้าออกตัวแรงตอนนี้มีแฟนคลับเลยใช่ไหมแฟนคลับคนนี้เนี่ยแน่นมากแล้วมีเรื่องอะไรมาเมาเขามาบอกแฟนคลับไม่มีโอ้ยอยากให้ฉันพูดนะยังมีแฟนคลับแบบออนแอร์ไม่ได้นะฉันจะพูดอ่ะมีแฟนคลับหัวออมไหมอะไรล่ะแฟนคลับเขามีหัวโอ้ยมีนะคืออย่างแบบอย่างตินาใช่ไหมคะคือถ้าเขาแบบถ่ายรูปที่แบบสนิทกับผู้หญิงคนอื่นมากที่แบบที่ไม่ใช่ออมต้องโดนแบบโดนเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างในอินสตาแกรมอย่างนี้ปะแบบนั้นก็จะโดนคนนี้คือใครอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นเอาบุ๊กก็จะรู้กันเพราะว่าสนิทกันในกองอยู่แล้วใช่เขาจิ้นไงฮะจิ้นไงจิ้นเออจ้าได้จ้านะคะแล้วส่วนใหญ่แฟนคลับนี่จะเป็นแนวไหนคะรุ่นไหนอะจริงๆก็แฟนคลับก็ผู้หญิงนะวัยรุ่นแล้วก็มีผู้ชายก็มีนะหรอมีลูกแล้วก็มีบางทีแบบไปเราไปงานนี่อันกีดอะไรเงี้ยก็มีแบบอุ้มลูกมาเลยมันเป็นครอบครัวเลยเป็นครอบครัวก็มีเอ็นดูแล้วมีแบบให้คงให้ของแบบเหมือนแบบเป็นแม่ยกอะไรอย่างนี้เลยป่าวแบบพวกแบบเหมือนนักคือขนมมาให้อะไรเงี้ยมีภาคที่แล้วค่ะก็มั่นกันเลยทีเดียวเซนๆอยู่จับมือปุ๊บเสียบแหวนเลยทำเซอร์อย่างนี้เลยหรอเขาเป็นใครอะไรยังไงไม่รู้เสียบไม่ทันว่าใครเข้าไปแล้วอะไรอย่างนี้เรานิ้วไหนนิ้วนางข้างซ้ายสิคะมันเป็นอะไรนะเขาเรียกได้ว่าเป็นอะไรนะติดตาจองอ่ะเจ๊ไม่ได้ฮะมันจะเป็นนางไหมอ่ะว่าจะไม่มีอ่ะนั่นแหละสิเออและอ่ะเดี๋ยวเบรกหน้าค่ะมาคุยกันต่อแน่ๆนะคะกับ2นักแสดงนะคะจาก Yes or No นะคะดูกันค่ะว่าช่วงหน้าเราจะเมาเรื่องอะไรกันเองถูกต้องสักครู่เดียวค่ะYes or No ใช่แล้วค่ะกลับมาต่อกันใช่เร็วๆนี้แล้วที่จะได้ชมกันอย่างแน่นอน16สิงหาค่ะใช่ไหมคะตอนนี้เดินสายโปรโมทที่ไหนบ้างคะอะไรยังไงก็โอ้หลายที่เลยค่ะตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็น2คนนี้หรอแล้วน้องคนอื่นๆที่มาก็สลับกันวันไหนถ้าเกิดว่าน้องว่างเขาก็มาอะไรอย่างเงี้ยอย่างเรานี่ก็มาบ่อยอย่างท่าที่ลาวก็มาป่ะคะท่าที่แล้วไม่ได้มาดุลดาราตอนนี้ไม่มีดุลดาราแต่ได้ข่าวว่าตอนที่มาคราวที่แล้วเนี่ยโดนแกล้งด้วยอ๋อฮะอันนั้นอีกหนังอีกเรื่องนึงค่ะชอบกดไลค์ไม่หมดใช่ไม่ได้อยากรู้กันว่าตอนนั้นที่โดนแกล้งยังไงก็หนูโดนแกล้งเหรอใช่ไหมหนูไม่ได้โดนแกล้งหนูร้องเพลงแล้วร้องไห้ใช่ไหมคือพี่หอยให้หนูร้องเพลงแบบพี่หอยแกกระทันหันหนูก็ตั้งตัวไม่ถูกแบบคือหนูตื่นเต้นไงกับการร้องเพลงเป็นคนแบบแพนิกอ่ะถ้าอย่างนั้นค่ะขอไม้ขอไม้ให้ค่ะแกล้งอยากไม่เห็นร้องไห้เนาะคือแพนิกแล้วแบบเฮ้ยจริงเหรอร้องสดเลยเหรอแล้วทุกคนก็แบบคือเป็นแบบแฉกอะค่ะจะเป็นแค่เปียโนไงมันบิ้วเหมือนแบบบิ้วแปลกอะแบบมันเป็นอย่างนี้แล้วแบบตื่นเต้นอะมันดูเสียงสดมันดูเสียงตื่นเต้นแล้วก็แบบแล้วก็ร้องไห้แล้วก็อะไรพี่หอยก็แบบอ้อมเป็นอะไรอ้อมอินกับอินโทรไงอินมากเปียโนหน่อยอินกับเปียโนหน่อยก็คือภาคนี้เนี่ยได้มีร้องเพลงด้วยกันด้วยมีนะคะไม่เข็ดไม่เข็ดเดี๋ยวต้องมีอยากจะให้ร้องสดให้ฟังหน่อยขอไม่หน่อยค่ะทีมงานขอไม่หน้าก่อนที่หน้าก่อนไม่ของฉันไม่เธอก็มีเพลงไม่มี Forever Love Forever Love นี่คือเพลงประกอบเนี่ยคือหน้าร้องคนเดียวใช่ไหมร้องคนละเพลงค่ะเพลงอะไรบ้างเ
ห่วงห่วงอันนี้ชื่ออันนี้ชื่อเป็นห่วง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 คือแบบว่าเหมือนแบบร้องไห้เขาเราก็ใช่ไหมให้เขาอันนี้ก็ตากห่วงตากร้องอ่ะเราให้เราฟังกันดีกว่าเนื้อหาเป็นไงก่อนเนื้อหาเป็นไงบิวมาก่อนของออมจะเป็นเหมือนเราห่างกันใช่ไหมคะแบบเราไม่ค่อยห่างกันอะไรเงี้ยก็จะแบบเออเป็นเพลงที่แบบน่ารักน่ารักแล้วก็บอกว่าเออฉันแบบห่วงเธอนะเธอไปอยู่นู่นน่ะแล้วก็แบบเป็นห่วงด้วยอะไรเงี้ยเป็นช้าช้าหรือว่าเร็วๆหรือกลางกลางเป็นแบบมีเดียมที่แบบเมื่อกี้มีเซอร์แบบนึงป่ะก็แต่ก็จำไม่ได้อ่ะพี่พีอาร์ให้แผ่น MV ไปแล้วใช่ไหมคะคอร์สไม่ใช่ค่ะใช่แล้วได้สิเออและสุดของตีนาเพลงอะไรนะ Forever Love ค่ะ Forever Love เป็นเร็วๆป่ะเป็นช้าช้าชิวชิวสบายสบายค่ะชื่อภาษาไทยก็แบบรักกันอย่างที่ฝันเหมือนเราร้องให้คนนี้ค่ะเหมือนแบบเราฝันไว้แบบเราจะแบบรักเขาแบบรักเขาเป็น Forever Love ตลอดไปตลอดไปทำไมก็ถึงว่าอยากให้สองคนนี้เนี่ยร้องเพลงประกอบนั่นน่ะสิเขาคงหาใครไม่ได้ไม่ไม่มามันต้องมีอะไรต้องมีอะไรถึงอยากฟังนะเนาะคือเขาก็อยากให้แบบเออคนที่ฟังแล้วก็อินไปกับหนังด้วยเพราะว่าเราร้องในแบบอินไปกับคาแรคเตอร์เราด้วยอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเพลงมันออกมาจากคาแรคเตอร์เราใช่เหมือนภาคที่แล้วก็สบตาสบกันจนเจ็บเลยนี่ไงมีคนถามว่าร้องให้ฟังหน่อยได้หรือเปล่าได้ได้ไม่ร้องไห้แล้วปล่อยเป็นตามธรรมชาติตามแนวก็ร้องให้ฟังละกันก็ได้แหละสามสี่ใช่ไหมนะใช่กันใช่กันหนึ่งสองเขามีท่าเต้นของเขาด้วยนะไม่มีไม่มีเออใจเย็นๆค่ะยังไงจะเต้นตามไม่มีนั่นแหละพี่ปามี่เลยหรอไม่คือตอนนั้นมันเป็นแบบหนูไปคอนเสิร์ตเป็นมินิคอนเสิร์ตของหนังใช่ไหมคะแล้วคือหนูเห็นว่าแบบคนเขาแบบนั่งแบบเขาดูร้องเพลงหนูไม่ได้เพราะเพลงหนูยังไม่ปล่อยแต่ไอ้เจ้าเนี่ยเขาร้องตามกันได้แล้วไงหนูก็เลยแบบเต้นจากนั้นเขาก็แซวเลยเต้นสนเลยอ่ะสามสี่คิดถึงฉันอยู่ไหมตอนเธอนั้นเหงาใจเพราะตัวเราห่างไกลเกิดได้ที่เฝ้าถามจันทร์เธอมองฟ้าอยู่มองดาวเหมือนฉันทำเธอมองเห็นฉันบ้างไหมเธอยังไม่ถึงฮุกเลยเอาฮุกอีกเอาฮุกช่วยร้องให้ดีท่านฮุกท่านฮุกช่วยร้องด้วยนะพาจะรับชมและรับฟังได้เลยค่ะก็มันห่วง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 ใกล้กันยิ่งนี้แล้วใจมันเต้นรัวกลัวกลัวกลัวเธอจะหายไปอยู่ที่ไหนอย่าอยู่ใกล้ใครอย่าไปชอบใครก็ใจฉันนั้นทั้งห่วงและห่วงน่ารักมากดูมากเจ๊เสียงเงี้ยงๆแบบน่ารักมากเสียงเงี้ยงๆเคยร้องเพลงมาก่อนนะคะเคยร้องเพลงบ้างตอนเล่นละครเวทีอะไรเงี้ยค่ะอ๋อใช่เออน้องก็เลยแบบมีประสบการณ์บ้างแล้วอย่างดีนานี่ต้องเรียนร้องเพลงหรือว่าไงมาก่อนคะไม่มีเลยกำลังเหงื่อตกแต่กำลังคิวเตะแต่กำลังเรียนอยู่ค่ะรอค่ะฝึกอยู่ค่ะกำลังฝึกถ้าอย่างนั้นนะคะตามมาค่ะขอแทนรับชมแล้วฟังเลยค่ะได้ตั้งบัดนี้ค่ะเพลงภาคที่แล้วแล้วกันเนาะเฮ้ยเพลงนี้แหละเฮ้ยภาคนี้ดิเฮ้ยเราโปรโมทภาคสองอ่ะภาคนี้ช่วยร้องให้ดิสามสี่แต่เมื่อกี้ตีนาก็ไม่ได้ช่วยนะชอบนะไม่ได้เลยอดีไม่มีใครก็ไม่มีใครก็ไม่เป็นไรนะจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าไม่มีใครก็ไม่มีใครก็ไม่เป็นได้นะจริงสักกว่าจริงสักกว่าเฮ้ยคนนี้ใครเปิดสมาธิพี่สมาธิอ่ะไม่ใช่โอเคนะแต่ถ้าเกิดว่ามีดนตรีเนี่ยมันจะแบบเก็บเงินไปถามแล้วนะถ้าเกิดสมมติว่าอยากจะฟังอยากจะเป็นเจ้าของเพลงนี้คือจะทำยังไงใน YouTube มีแล้วค่ะเฮ้ยเราต้องบอกให้โหลดดีเราจะได้แบบว่าได้เงินลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ในลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใน YouTube แปะไว้ให้เองไปแต่จำไม่ได้วันนี้เอาไปหาฟังได้ใน YouTube เซิร์ชคำว่าเพลงห่วงห่วงค่ะของ Yes or No 2ค่ะแล้วก็ Forever Love ค่ะก็เหมือนกันนะคะก็เซิร์ชไปเลยลองไปดูอ่ะเดี๋ยวรู้มาว่า
พี่ออมน้องออมคุณออมเรียนการแสดงมาด้วยจบการแสดงมามีส่วนช่วยในการเรื่องนี้หรือเปล่าเออในหนังเรื่องนี้หรือเปล่าก็จริงๆก็ช่วยมากเลยค่ะเพราะว่าเหมือนพอเราเรียนเราได้แบบเหมือนฝึกเทคนิคอะไรเงี้ยมาจนแบบว่าเหมือนไม่คือไม่ได้จะบอกว่าแบบเก่งนะคะแต่ว่าเหมือนมันซึมอ่ะบางทีเทคนิคบางอย่างมันซึมมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็พอเอามาปรับอะแดปช่วยได้ช่วยได้เยอะเลยดีมากๆเลยนะคะใช่แล้วอยากจะทราบค่ะว่าในกองถ่ายเนี้ยผู้กำกับเป็นชื่อพี่อะไรนะคะพี่นายค่ะพี่นายดุไหมพี่นายไม่ดุเลยจะดีมากค่ะชอบไล่หอมแก้มนักแสดงหรอค่ะแล้วพี่อินบุโนกันล่ะเป็นยังไงบ้างดูพี่อินน่ารักมากน่ารักมากชอบพี่อินไงภาคนี้ต้องติดตามดูพี่อินเลยค่ะเพราะว่ามีแบบซีนนึงอยู่ที่หน้าที่หน้าอยู่ในเหตุการณ์เลยก็พี่อินเขาถ่ายกับน้องเมนแล้วมีซีนแบบช็อตที่เขาต้องคุยกันปรึกษาเรื่องความรักอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็บิวจนร้องไห้แล้วร้องกันทั้งกองเลยไม่ว่าคนตีเสลดยันช่างแต่งหน้าร้องฉากนั้นอยากให้ทุกคนแบบจับตาดูเลยพี่อินนี่คือแบบว่าอินจริงๆจริงๆเลยนะคะแล้วอย่างพี่เจี๊ยบนี่คือมาเยี่ยมในกองถ่ายมั้งไหมคะมาค่ะยังไงพี่เจี๊ยบมาคอยให้กำลังใจตลอดยังไงคะพี่เจี๊ยบใจดีอะไรยังไงเขายังไงกับเราบ้างใจดีมากค่ะเวลาที่แบบคือพี่เจี๊ยบเขาเป็นแบบเป็นคนน่ารักมากอ่ะใช่เวลาเราไม่เกะหรืออะไรที่แบบอะไรอย่างเงี้ยเราจะถามเขาได้ตลอดเวลาในกองว่าเออพี่เจี๊ยบตรงนี้คือมันเป็นยังไงคะเราจะสื่อสารอารมณ์ประมาณไหนอย่างเงี้ยเราจะช่วยได้นะเพราะว่าพี่เจี๊ยบนี่เขาก็แต่งเพลงก็เก่งเนาะใช่คำถ้อยคำเขาสละสลวยอ่ะคือในเรื่องนี้ก็จะมีถ้อยคำที่แบบว่านะกินใจอยู่เช่นผีเสื้อน่ะผีเสื้อมวนในท้องงามวนในท้องอย่างภาคนี้จะมีคำอะไรที่แบบว่าฮิตเหมือนภาคที่แล้วไหมบอกไม่ได้บอกได้แค่ในทีเซอร์ที่ปล่อยไปแล้วว่าได้ไหมอ่ะมันก็จะมีคำที่แบบว่าคนที่ดูไปแล้วจะแบบเฮ้ยเจ็บอ่ะมันใช่อ่ะอย่างในตอนท้ายของเทเลอร์จะมีคำหนึ่งที่แบบพายพูดกับคิมว่าเออถ้าคิมไม่เคยเจอแยมอ่ะพายจะผิดมากเท่าวันนี้ไหมแล้วก็ร้องไห้พลักๆแล้วก็น้ำตาไหลอะไรอย่างงี้เหมือนแบบว่าเฮ้ยคือตอนนี้ฉันทำอะไรก็ผิดอ่ะถ้าเธอไม่เจอเขาตอนเนี้ยการกระทำฉันตอนนี้มันจะผิดเปล่าอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนี่สาวๆหลายคนนี่นะต้องเตรียมตั้งตารอดูเลยนะจ๊ะฝากหน่อยว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยควรจะดูยังไง Yes or No ค่ะก็อยากจะฝากนะคะภาพยนตร์เรื่อง Yes or No นะคะก็มีภาค2แล้วก็เข้าลงวันที่16สิงหาคมนี้นะคะค่ะก็อยากให้ไปดูกันโดยเฉพาะ3วันแรกเลยถ้ารักหนังเราหรือรักพวกเราเนี่ยก็อยากจะให้ไปดูกันหนังเราจะได้อยู่กันไปนานๆนะคะค่ะหนังเราแบบมันน่าจะสนุกยังไงเปิดชิงเข้าเรื่องก็ช่วงนั้นก็เข้าชน Incredible เอ้ยไม่ใช่พูดผิดอะไรนะ EXO ชื่ออะไรนะ Bond Legacy EXO ไม่ใช่อะไรล่ะ Expendable ภาพยนตร์เข้าเยอะใช่ไหมล่ะแล้วก็ภาพยนตร์เข้าเยอะก็ว่ากันไปถ้ามันพกหมดให้เขาได้เหรอต้องฝากฟันแล้วสู้ไปยังไงต้องสู้ได้หนังไทยเดี๋ยวค่อยดู Expendable ชื่อเรื่องอะไรอีกหรอไม่รู้จักกันเลยอ่ะออมฟังหน่อยเอาแบบลึกกินใจเลยเราซึ้งๆเลยว่าแบบเรื่องนี้เราจะต้องดูทำไมเราต้องดูมันจะไหลแล้วก็ค่ะก่อนอื่นขอบคุณก่อนทุกคนที่แบบว่าสนับสนุนมาตั้งแต่ภาคแรกทำให้เราได้มีภาค2นะคะก็อยากให้กำลังใจกันต่อไปแล้วกันเนาะสำหรับคนที่ทำหนังไทยค่ะอย่าเพิ่งแบบคิดว่าจะซื้อแผ่นดูหรืออะไรงี้ไปให้กำลังใจกันในโรงภาพยนตร์ดีกว่านะคะจ้ะแล้วนี่รอบเพรสนี่คือเมื่อไหร่คะเพรส 14นะแล้วก็จะฉายก็คือ16ก็รอติดตามชมวันที่16สิงหาคมนะคะกับ Yes or No ภาค2แล้วการแถลงข่าวนี่คือเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศแถลงข่าวอ๋อที่ผ่านมาใช่ไหมคะก็คุณน้อยนี่จริงเหรอน้อยเลยหนูมาแหล่งข่าวนี่ดิแหล่งหนูไม่ควรบอกรายการสดแหล่งกี่โมงว่ามาสิแหล่งกี่โมงตอนแถลงอะบ่ายสองใช่ไหมอ๋อไม่แปลกไม่แปลกเขาบ่ายสองเป็นช่วงเวลาทำงานเพราะว่าแถลงข่าวเนี่ยคือสื่อมันเป็นสื่อมวลชนชนรัก7ปีแหล่งนี้รอบอยให้เขาอีกแล้วพูดทำไมไม่ต้องห่วงพี่อาตาพี่อาตาเขียวออมภาค3นี่ไม่ใช่ออมแล้วนะภาค3พายเนี่ยคือคนนี้ใช่คนนั้นพายตัวจริงเนสเนสมาเยอะแยะเลยชอบพี่ตินามากค่ะชอบเพลงพูดอีกทีแล้วก็ชอบเพลงไม่ใช่พูดอีกทีพูดอีกทีเอาไม่ใช่ตินานี่หรอไม่ใช่ชอบ
พี่ทิศนามากอยากถามว่ามีแฟนยังคะแฟนไม่มีค่ะกำลังหาอยู่นี่สเปคสเปคหน่อยเรามาหน่อยเร็วสเปคก่อนค่ะก็แบบเนี้ยแบบเนี้ยไม่เต็มมาหรอแล้วไม่เต็มมาหรอเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการเขาก็นั่งแบบปรับปื้มจริงๆนะนั่งชื่อไก่มากชอบพี่ไก่มากดูสายตาด้วยหันมาดูสายตาก่อนหนูเป็นผู้หญิงหวานหวานหวานหน่อยนะคะแล้วก็มีคนบอกมาค่ะว่ายังไงก็ไม่พลาดรอมานานแล้วจะพาลูกสาวไปดูด้วยเพราะลูกสาวเนี่ยชอบออมกับตีนามากๆเย้ขอบคุณค่ะใช่แล้วนะคะอ่ะขอบคุณมากนะคะเทปสารแนวันนี้นะคะจะได้ชมกับเทปของพลาสตาเบอรี่ชีสเค้กใช่แล้วก็ไปอาสยามด้วยนะคะเพิ่งแคนดิดไปเมื่อไม่นานนี้เองเลยโดนแกล้งนี่เราก็เคยโดนแล้วนี่เคยโดนแล้วสนุกสนานมากสนุกใจนะคะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับนะคะตีนาแล้วก็ออมมากเลยขอบคุณมากค่ะตรงนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้นถ้าคุณกล้าแซ่บกว่าแน่นอนค่ะขนมสอดไส้ครีมช็อกโกแลตตาอากิโกช็อกโกแลตพัฟเฟ่ไส้เยอะมากค่ะและใหม่มาชิตารสสไปซี่บาร์บีคิวเกาหลีมาชิตาอร่อยเนี้ยสาหร่ายเต็มๆค่ะวันนี้พวกเรา4คนลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ